หน่วยงานด้านการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู2,558เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์และครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ค่ะ จังหวัดพระนครเสียยุธยานายอภิชาติโตดวิลกเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับข้าราชการครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่สำนักง,งานเขตการศึกษาประถมะศึกษาพระนครเสียยุธยาเขตหนึ่งกว่า1,000คนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปเพื่อรำลึกถึงพระคุณของบุรุาจารย์และครูผู้สอนที่ให้วิชาความรู้ ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนเปิดงานครูดีสีกศนอุอบลราชธานีเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารในสังกัดกศนอมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกศนอุอบลราชธานี ที่ศูนย์ประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายกำมรถาวรสถิตผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีวันครูโดยมอบโลก่เกียรติบัตร แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่นเช่นเดียวกับที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษายะลาเขตหนึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อยกย่องเชิดชูครูดีที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดีขณะที่นางวันเพ็ญแซ่แต้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาวอวยพรให้ครูทั่วประเทศมีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญในหน้าที่การงานและขอให้ครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่